สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะครูวิชันพาท่านผู้ชมมาที่ชาติชายฮอลล์นะคะที่นครราชสีมาค่ะมาชมการแข่งขันอีกคู่หนึ่งนะคะระหว่างจีนกับไต้หวันนะคะในสายนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยเกาหลีจีนอิหร่านแล้วก็ไชนีสไทเปนะคะหรือไต้หวันนี่แหละค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะเมื่อสักครู่นี้เราก็คงได้ดีใจกันไปแล้วนะคะทั่วหน้านะคะว่าทีมไทยเราเอาชนะทีมญี่ปุ่นไปได้นะคะ3-1เซตค่ะแล้วก็วันนี้จะเป็นการสู้กันระหว่าง2จีนค่ะจีนก็ถือว่าเป็นทีมที่หนักมากนะคะสำหรับในสายนี้ค่ะก็จะมีจีนกับเกาหลีที่สู้กันนะคะในสายนี้ค่ะดูกรรมการนะคะว่าวันนี้ใครบ้างนะซึ่งเป็นกรรมการโตชิฮิโกะนะคะทางซ้ายมือค่ะเป็นกรรมการบนนะคะเจอรี่เทโนซ่าค่ะกรรมการล่างนะคะไต้หวันลงสนามก่อนนะคะก็นี่ค่ะเป็นโค้ชนะคะลินวันติงค่ะส่วนทางจีนค่ะวันนี้จีนก็จัดเต็มนะคะเอาตัวจริงๆลงมาทั้งหมดนะคะไต้หวันเสิร์ฟก่อนนะคะตั้งมาแล้วก็โอ้โหล้ำไปหน่อยค่ะไม่เป็นไรค่ะยังร้องได้อยู่นะคะหัวเสาจีนอยู่เลยค่ะชูเฟนนะคะหมายเลข11ค่ะซูยุนหลิงนะคะขึ้นคู่กับเซงจุนเล่ยนะคะแล้วก็ยอดไหลหลังค่ะเรียบร้อยเป็นหมายเลข88นะคะเจงยุนจุนเล่ยค่ะแล้วก็ตบมือซ้ายด้วยนะคะจับยากหน่อยค่ะเป็นนักกีฬาที่ตัวสูงที่สุดนะคะในทีมค่ะเสิร์ฟต่อค่ะเสิร์ฟต่อนะคะ
แล้วก็รับไม่ดีนะคะต้องแก้บอลแต่ว่าโอ้โหขณะจะแก้บอลยังไม่ข้ามเลยยังไม่ผ่านเลยนะคะเพราะว่าความที่ว่าจีนสูงมากนะคะสงสัยอาจจะต้องขอเวลานอกค่ะซูยุนหลิงค่ะเสิร์ฟต่อค่ะแล้วก็เสิร์ฟออกค่ะเอาละค่ะเปลี่ยนมาเป็นไต้หวันได้เสิร์ฟซะบ้างนะคะหมายเลข5ยิงลีค่ะเฉินวันติงนะคะหมายเลข10เจียงยุนเล่ยค่ะเสิร์ฟโอ้โหแล้วก็เสิร์ฟแบบลูกแฉลบมากๆเลยนะคะเนี่ยค่ะพอลูกพอเสิร์ฟจากมือซ้ายนะคะทิศทางของลูกมันก็จะผิดไปด้วยค่ะเอาวูลงมาค่ะหมายเลข2ค่ะอายุ19ปีนะคะลงมาใหม่กะจะเสิร์ฟไปหาซะหน่อยแล้วก็รับไม่ค่อยดีแก้บอลมาค่ะยังลองได้ค่ะเอาละค่ะบล็อกได้นะคะไต้หวันอีกทีค่ะจีนโอ้โหแล้วทีนี้ตกทัชไปนะคะออกหลังไปทางหลังค่ะเกาหลีใต้ก็เป็นคู่จะต้องแข่งต่อไปตอนทุ่มครึ่งนะคะมารอแล้วค่ะแล้วก็ขึ้นกลางได้ผลค่ะต้องเปลี่ยนที่บุกบ้างนะคะโอ้โหมุมนี้สวยมากค่ะหมายเลข10เฉินวันติงค่ะตบลงไปแล้วก็หนักจริงๆเอายังลองได้ค่ะไต้หวันเอานะคะเป็นฟรีบอลของจีนค่ะโอ้โหแรงจริงๆคุยลูชีค่ะตอนนี้เขาทำเอาครับครั้งแรกนะครับของเซตที่1นะครับจีนนำอยู่8ต่อ3ถือว่ายังโชว์ฟอร์มได้เหนือกว่านะครับทางด้านจีนครับหนึ่งในทีมเต็งที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศหรือจะคว้าแชมป์ในปีนี้ครับวันนี้ดูแล้วก็ยังใช้สูตรเดิมนะครับหลังจีนก็สลับผู้เล่นให้ลงสนามให้ทั่วๆกันนะครับหมายุนเวนนะครับหมายเลข21เป็นตัวเก่าของทีมครับของไต้หวันก็ยังใช้ตัวเดิมๆนะคะคหน้าคุ้นๆ
มาดูกันต่อครับมายูเวนครับจะเสิร์ฟเสิร์ฟไปครับไต้หวันขึ้นตีอยู่นี้ครับโอ้โหตีแล้วบล็อกลงด้วยครับสวยครับ4-8เสิร์ฟมาพลิกเน็ตครับเสร็จขึ้นมาครับชุลีแล้วก็หยอดลงไปครับนิ่มๆเลยครับทางด้านฮุยลุชีครับยังเม่งหัวนะคะเป็นลิเบโร่โอ้โหยังทันค่ะไวมากตั้งมาใหม่ครับแล้วก็ตีฝังเลยครับยังแน่นอนครับชุลีโอ้โหหนักจริงๆชุจิงซีก็ตั้งดีนะครับดูเซตเมื่อสักครู่นี้10-4ครับไปเสิร์ฟต่อครับชุจิงซีตั้งมาแล้วครับแล้วก็ตีด้วยซ้ายครับตีตรงนี้ได้ทัชครับเฉินวันติงครับเฉินวันติงก็ถือว่าเป็นผู้เล่นสำคัญที่สุดของไต้หวันชุดนี้นะครับหมายเลข10เฉินยีจูนะคะเสิร์ฟมาหุยลูชีนี่ตกไม่สนใจเลยนะคะฝังอย่างเดียวก็เป็นตัวตบหุยชีเสิร์ฟมาชวนติงก็ตีครับยังได้อยู่ฉะนั้นจีนโอ้โหตีโค้งหลังครับลงไปหยินนานะครับหมายเลข112-5ครับกัปตันทีมค่ะลงมาเสิร์ฟอายุ22เลยนะครับฮุยลุชีเอาครับตีด้วยซ้ายลงไปครับเฉินวันติงก็ได้ครับก็จะขึ้นตีหัวเสาอยู่คนเดียวแล้วครับเฉินวันติงโอ้โหแน่นอนมากหกต่อ12แต่วันเสิร์ฟมาตั้งแล้วหยอดครับยังได้อยู่ครับตีลูกนี้ติดบล็อกเอาใหม่อันเดอร์แคมป์ไปขึ้นมาแล้วโอ้โหเซ็งชุดเลยมือซ้ายครับตีไปไม่เหลือครับ13-6เอานี่ทำอะไรครับไม่มีอะไรทำเลยเล่นไปก่อนเหมือนเด็กจริงนะหวังยี่เหมยนี่ก็เด็กจริงนะฮะก็โด่งดังตั้งแต่อายุยังน้อยครับตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะอายุมากแต่ก็ไม่เท่าไหร่นะครับมังยี่เมยเซตมาแล้วก็ตีลูกนี้ครับตีปิดปลายนิ้วครับแล้วก็บอลก็ลงไปเป็นดีไปนะคะครับเนี่ยค่ะเจ็บไปปลายปัดปัดกลายเป็นปั่นบอลข้ามบล็อกไปอีกครับโอ้โหเฉินยีจูนะคะหมายเลข17เมื่อสักครู่ดูโคยูนะคะแล้วก็ไหลหลังมาตบยังลองได้ค่ะไต้หวันหัวเสาเอาละค่ะจีนลองได้ค่ะแล้วก็ตบมาเลยยังได้อยู่นะคะจีนยอดยังลองได้ค่ะเอาไต้หวันผ่านลูกไปค่ะจีนหัวเสาทีนี้เอาละค่ะไต้หวันเหนียวนะคะแต้มนี้
จีนก็เหนียวเหมือนกันค่ะเอาครับยังไม่ตายครับบอลขึ้นยอดครับแม่สุชุนเล่ยไต้หวันยังเหนียวกับแต้มที่อยู่ครับโอ้โหก็รู้อยู่แล้วว่าสุดท้ายก็ต้องมาเนี่ยแหละครับเฉินวันติงเฉินวันติงซึ่งจีนก็รออยู่แล้วมาเมื่อไหร่ก็โดนแล้วครับขึ้นบล็อก2ครับต้องชมมายุนเวนค่ะที่รวบเข้ามาเร็วมากนะคะอ๋อครับเสิร์ฟไปครับโอ้โหเสิร์ฟแล้วฮุกลงไปง่ายๆครับเซ็งชุนเล่ยลูกอย่างเงี้ยเซ็งชุนเล่ยเสิร์ฟดีมากนะคะนี่ค่ะฮุกลงไม่เฉยแบบนี้ค่ะปุ๊บแล้วทีนี้จะพูดภาษาจีนกันก็รู้กันทั้งสองข้างนะ ไม่ได้อีกต้องตะโกนเป็นโค้ชนะคะเสิร์ฟมาครับเซ็งชุนเล่ยตั้งมาแล้วเชิญวันติงตีไปครับเคาะข้ามเบาๆก็ซูรีเชิญมันติ้งอีกแล้วครับติดบล็อกแล้วเอากลับมาได้ครับซิงคูเล่ยฮุยรูชีค่ะหยินนาหยอดเลยครับลูกนี้ครับแหม16ต่อ7ครับเป็นที่นี่ก็ทำเอาครับครั้งที่2และเซตที่1ขาดมากนะคะดูสิคะปาดให้หนีบล็อกไปเลยครับลูกนี้หยินนาโหแล้วมุมนี้ไม่มีใครอยู่ด้วยจริงๆนะคะมุมเนี้ยเป็นมุมปลอดคนอยู่แล้วครับโค้ชก็หลินมินฮุยนะคะนี่ครับหลังพิงเมื่อวานนี้ท่านไม่ได้สอนลูกทีมเลยครับเมื่อวานสบายๆวันนี้เหมือนกับศึกสายเลือดครับยังไงวันนี้เป็นทีมพี่ก็ต้องจัดการทีมน้องให้ได้ค่ะซึ่งก็คงดูไม่หนักหนานะคะสบายโอ้ดูไต้หวันนี่หน้าตาเด็กๆทั้งนั้นเลยครับเซชุนเล่ยครับจะเสิร์ฟเติบมาอ้าวล้นครับล้นเรียบร้อยหินนาครับตีลงไปรออยู่แล้วหินนาก็เป็นอีกผู้เล่นหนึ่งที่ไม่ค่อยได้ลงสนามเท่าไหร่นะครับแต่ว่าวันนี้ก็ได้ลงและได้ลงยาวๆด้วยก็เหมือนกับวนๆกันให้ลงให้ได้ครบนะคะครับจีนคราวนี้โอ้โหเนี่ยค่ะลูกนี้น่ากลัวนะคะเสิร์ฟแล้วมันเป็นจุดที่อยู่ตรงกลางพอดีค่ะนี่เสิร์ฟอยู่นานแล้วนะครับซึ่งเลยคือบอลดูไม่แรงครับแต่ว่ามันจะส่ายครับก็ทำให้ไปเปนั้นหรือไต้หวันรับลำบากหน่อยนำถึง11แต้มครับจีนรอบนี้ถือว่ารอบจัดอันดับนะครับคุณผู้ชมเพื่อที่ว่าจะหาการประกบคู่ที่ว่าสมน้ำสมเนื้อกันในรอบ8ทีมนะครับสิงคโปร์เสิร์ฟมาเซตขึ้นไปครับหลอกตีครับเฉินวันติงหยินนาครับยังได้อยู่ครับไต้หวันเหนียวหยอดโอ้โหแล้วจังหวะนี้โดนเน็ตหรือเปล่าค่ะโดนเน็ตค่ะตั้งนิดเดียวดูค่ะหมายเลข17นะคะค่ะเฉินยูยีจูค่ะประกบเข้าไปโอ้โหสองคนนี้อย่าได้ลงนะครับออกกำลังไว้ก่อนดูจังเลยดูจริงจังมาก
คือทั้งจังเล่ยแล้วก็ทางด้านหวังยี่เหมยเนี่ยถือว่าเป็นพวกอาวุธหนักเลยครับของทีมจีนหยอดลงไปมาหยุนเวนนะครับความที่ตัวสูงนะคะได้เปรียบค่ะเนี่ยค่ะทิปลงไปเฉยนะคะรู้ตัวเลยค่ะ20ต่อ8ครับยินนาเสิร์ฟโอ้โหรับลูกนี้ไม่ได้ครับนี่ครับบอลสายมาแล้วเนี่ยลำบากครับเสิร์ฟมาครับยินนาไม่ล้นครับเซตได้ดีขึ้นมาเชอร์มันติงติดบล็อกครับพยายามให้ฮุยลุยฉีไปประกบอยู่นะครับแต่ว่านี่บล็อกออกไปครับตัวครับตรงนี้แต่ว่านี่ครับบล็อกตีใส่มือแล้วบอลออกไปเก้าต่อ21ครับเฉยปะติงเสิร์ฟลูกนี้ยังได้ครับยินนาเซ็งชุดเลยไต้หวันเอาคืนไม่ได้ครับตีติดบล็อกขึ้นมาอีกทีครับฮุยลุยฉีก็ตีลงไปอาวุธเยอะกว่าครับจีนอาวุธเยอะอาวุธหนักด้วยนะครับฮุยจีนก็พยายามดักทางเฉินมันติงอยู่คนเดียวครับซึ่งไต้หวันเองก็ต้องพยายามหาทางพลิกแพลงเอาเองว่าจะแก้เกมแบบไหน22ต่อ9หมายุเวนเสิร์ฟลูกนี้ออกครับนี่ครับทีมเกาหลีใต้นะครับเกาหลีใต้เนี่ยลงสนามไปแล้วนะครับวันนี้ก็เอาชนะอิหร่านไปถึง3ต่อ0เซตนะครับเกาหลีใต้เนี่ยอยู่สายเดียวกับจีนแล้วก็ไต้หวันเนี่ยแหละครับคู่ที่แหมพวกเราต้องติดตามคือคู่ของเกาหลีใต้กับจีนครับน่าจะสนุกคู่นี้ซึ่งจะเล่นกันในวันพรุ่งนี้นะครับเซตขึ้นมาครับขึ้นตีลูกนี้ออกไปแต่ได้ทัชครับยังมีแต้มครับไต้หวันขึ้น11แล้วครับโอ้โหนี่ก็เสิร์ฟออกตีบอลออกไปครับเซตพอยต์ครับฮุยลุยฉีครับจะเสิร์ฟโอ้โหง่ายๆเลยครับ25ต่อ11ครับในเซตแรกครับดูครับเสิร์ฟมาบอลฮุกลงรับบอลแรกยังเป็นปัญหาของไต้หวันนะครับก็ต้องแก้กันครับโดยเฉพาะหมายเลข16เนี่ยครับหลายต่อหลายครั้งที่บอลเสิร์ฟมาแล้วเขาจะรับพลาดนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมแล้วกลับมาชมกันต่อครับในเซตที่2นะครับสามารถเป็นประเด็นที่
วิรุชีค่ะก็มาเตรียมเสิร์ฟนะคะครับเซตที่2กำลังจะเริ่มขึ้นนะครับวิรุชีครับเสิร์ฟมาตั้งมาแล้วก็ตีเลยครับแหมเล่นบอลเร็วเลยแต้มแรกของไต้หวันหน่อยหวันเสิร์ฟมาครับนำก่อน1-0เซ็งชุดเลยตีอัดบล็อกยังไม่อยู่เฉินวันติงตั้งตีแก้ไขครับตั้งมาแล้วก็ยินนาอัดบล็อกลงไปเลย1เท่ากันครับพุ่งไปไม่ทันนะครับก็ลำบากค่ะเพราะว่าตัวเตี้ยกว่านะคะจะกระโดดก็ไม่รู้จะไปไว้ตรงไหนดีนะคะเสิร์ฟมาซูจูรีตั้งแล้วก็หยอดลูกนี้ครับยังได้จีนหินหน้าหยอดไปอันเดอร์งามๆครับขึ้นตีบอลโค้งครับยังรับได้จีนยันกันครับซูจูรีสูงกว่าตีซ้ายโอ้โหนี่ไปที่เฉินวันติงไม่พลาดครับก็ต้องชมนะขนาดว่าตบอยู่ต้นเดียวนะคะโดนจับขนาดนี้ก็ยังโอ้โหหามุมออกจนได้เนี่ยค่ะทีนี้เรายังไม่มีโอกาสดูเกาหลีใต้เลยนะครับอย่างเดี๋ยวเราจะได้ดูคิมยุนคุงครับพรุ่งนี้ประเภทวันเกิร์ลโชว์นะครับเธอคนเดียวเลยแล้วก็ตบอยู่คนเดียวเหมือนกันครับ2เท่ากันเซงชุนเล่ยหยอดเซงชุนเล่ยนี่เป็นนักวอลเลย์บอลที่ฉลาดนะครับเล่นหลากหลายมากลูกหยอดลูกตบนี่ครบเครื่องครับมาเสิร์ฟแล้วครับเซงชุนเล่ยบอลสายโค้งฮุกลงมาครับตั้งขึ้นตีโค้งเซงชุนเล่ยอีกทีนะเน้นเกินไปคราวนี้ไปติดเน็ตไต้หวันนำครับ3-2แล้วก็โอ้โหเอายังลองได้ค่ะไต้หวันแก้บอลมาจีน3เมตรค่ะหนักจริงๆยังได้อยู่ค่ะเอาฟรีบอลสำหรับจีนนะคะอุ้ยยินนาแหมจะโหดไปไหนตีมา3เท่ากันครับหนักจริงๆแต่นานได้ลงทีครับที่เส้นสายต้องเอาซะหน่อยสามเท่ากันครับยินนาปาเสิร์ฟเสิร์ฟบอลโค้งไม่ออกด้วยนะครับรับได้ครับไต้หวันขึ้นตีมาตีเน้นไปครับออกไปเลย4-3ครับจีนนำเสิร์ฟมาใหม่ครับจีนรับดีนะคะโอ้เฉินวันติงตีออกไปเองครับ5-3เอาสุจุลีมาพักนะครับทางด้านจีนหินนาเสิร์ฟอ้าวบอลแรกไม่ดีแล้วใช่ค่ะเอาแก้บอลไปโอ้โหลูกนี้จีนประมาทค่ะไม่ขึ้นบล็อกนะคะเป็นวูโกจูคะแนนเลข2ดูครับประมาทจริงๆครับเพราะว่าเนี่ยเป็นลูกที่เบสิกมากครับแต่ว่าไม่ขึ้นบล็อกเองนะครับทางด้านเฉินจิงซีครับตัวเซต4-5เสิร์ฟไปครับเฉินจิงซีตั้งหลายมาครับให้มาหยุนเวนตีตรงนี้
เป็นคนตีบอลแบบนี้เก่งนะครับมาจุนเวนบอลไหลมาแล้วก็ตีโอ้ลูกนี้เซตสวยมากค่ะวิ่งไปแล้วก็เซตไปหลังเลยนะคะดาบตีค่ะโอ้โหตีไปแต่ไม่ข้ามครับมาจุนเวนทางด้านของเฉินจิงซีปิดเป็ดครับค่ะคือกระโดดตีอยู่คนเดียวบ่อยๆก็เหนื่อยเหมือนกันใช่มาจุนเวนเสิร์ฟมา7ต่อ4ครับโอ้โหเล่นหลายสวยครับทางด้านไต้หวันต้องข้ามครับจีนเอาละค่ะฟรีบอลนะคะโอ้ยบูกจูจังหวะนี้ถลำไม่หน่อยขึ้นอัดเลยครับหุยฉีเอายังได้ค่ะมาทีหนึ่งครับตีติดบล็อกนะบล็อกดีครับจีนเวลาบล็อกเราออกไปหลังอย่างนี้นะคะโอ้โหมันไม่มีใครอยู่อะค่ะมันเป็นดินแดนปลอดคนเลยค่ะในเวลาเพราะทุกคนจะเข้ามาอยู่ข้างหน้าหมดนะคะมาลองบอลอยู่ตรงนี้หมดเอาครับเทคนิคเกิลทามเอาท์นะครับมาดูกันต่อจีนเสิร์ฟครับหมายุนเวนเสิร์ฟมาครับบอลแรกดีครับไต้หวันขึ้นเร็วทันทียังติดอยู่ซ้ำอีกทีนึงอันนี้โดนบล็อกครับซูเวลีลงมาแล้วขึ้นมาตีทีนึงจะตีหนีบล็อกนะครับก็เน้นไปหน่อยแต่ว่าผู้สินบอกทัชครับลูกจังหวะของบูกจูครับปลายมือของเฉินจิงซีค่ะยันกันครับอ้าวลงไปแข็งแกร่งกว่าครับเฉินจิงซีลูกนี้ชะงักค่ะเฉินจิงเสิร์ฟมาตั้งแล้วเซตบอลเดียวหยอดโอ้โหเหนียวครับจีนมาแล้วตีกดลงไปครับเซ็งชุนเล่ย9ต่อ5ในการชิงแชมป์เอเชียคราวที่แล้วเนี่ยไต้หวันเนี่ยได้อันดับที่5เลยนะครับไทยได้ที่4จีนเนี่ยเป็นแชมป์เก่าเลยครับตั้งมาแล้วอัดเลยครับได้ครับเป็น11ต่อ5จีนเนี่ยเป็นแชมป์เอเชียมา12สมัยนะครับคุณผู้ชมใครคงจะสู้ลำบากนะคะประเทศใหญ่ด้วยใช่ครับคือจะตกไปก็ตกไปไม่นานนะครับใช่ค่ะว่าช่วงหลังๆก็โดนท้าทายไปหน่อยโดนญี่ปุ่นโดนเกาหลีใต้แม้กระทั่งทีมไทยครับก็เมื่อพยายามท้าทายจีนนะครับแล้วจีนก็กลับมาชุดนี้ถือว่าแข็งแกร่งมากขึ้นเยอะอื้อหือสังชุดเลยตีลงไปครับ
แล้วประเทศเขาใหญ่ค่ะตัวเลือกเขาเยอะนะคะใช่ครับอันนั้นถือว่าสำคัญเลยครับต่อการพัฒนานะครับเพราะว่าถ้ามีตัวเลือกเยอะนี่ก็มีหลายทีมครับใช่ค่ะพอมีหลายทีมแล้วก็เลือกเอาตัวเด่นมาได้คือในขณะที่เมื่อเทียบประชากรเกาหลีใต้อย่างเงี้ยมีน้อยกว่าเยอะนะคะคือการจะเฟ้นตัวมาก็ลำบากหรือเราเองก็เหมือนกันเผ่าพันธุ์เราก็ไม่ได้ว่าสูงมากใช่ครับของไทยนี่ถ้าเล่นอาชีพเป็นอีกสักพักนึงครับน่าจะดีกว่านี้เยอะครับมีตัวเลือกมีหลายๆทีมเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เราชนะญี่ปุ่นนะครับก็ทำให้โอกาสที่เข้ารอบไปสุดท้ายแล้วไปเจอทีมที่เรียกว่าอาจจะฝีมืออ่อนกว่าเล็กน้อยอย่างเงี้ยครับก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่ารอบ8ทีมเนี่ยถือว่าแข็งแกร่งทั้งนั้นนะครับแต่ละทีมโอ้โหนี่ก็ตีลงไปครับบูโกจุยแล้วครับมุมนี้สวยมากเลยนะคะตกมาสักครู่มาเสิร์ฟเองครับบูโกจูก็ทำแต้มได้เยอะครับหมายเลข2เนี่ยต่อจากเฉินวันติงนะครับอ้าวไปติดเน็ตชมไม่ได้เลยสงสัยได้ยินคุณอุสรพูดไม่ชมแล้วครับทีหลัง13-6ครับจีนนำวิลุชีครับเสิร์ฟอายุ22เลยเป็นกัปตันทีมถือว่าหัวจิตหัวใจนี่ต้องแข็งแกร่งมากๆครับตีลูกนี้โอ้โหเฉินวันติง7-13อันนี้ต้องบอกว่าตัวบล็อกจีนค่ะเนี่ยหมายเลข11ค่ะขึ้นช้าด้วยนะคะแล้วก็ไม่ได้ปิดมุมซ้ายจริงๆอ่ะตัวสูงครับซูยุรีเนี่ยหมายเลข11เนี่ยนะแต่ว่าขึ้นช้าไปเองครับใช่ค่ะ7-13นะครับตั้งมาครับเซตบอลเร็วนี่ไงทุบลงไปครับเอาคืนครับซูยุรี14-7โอ้โหทิ้งทั้งตัวโอ้แล้วก็รับมีปัญหาค่ะต้องแก้บอลเสี่ยงเอาแล้วค่ะหยอกไปติดบล็อกอ้าวขาอ่อนลงตรงกลางเฉินวันติงเพื่อนปล่อยให้เล่นอยู่คนเดียวดูครับใช่ค่ะคือตัวเองหยอดไปติดบล็อกแล้วก็จะให้รับอีกไม่ไหวแล้วสิบห้าต่อ7นะครับเสิร์ฟไปเลยครับซูรีโอ้โหเสิร์ฟดีด้วยตีมาครับยังได้อยู่โอ้ล้ำค่ะมายุนเวนแล้วก็ให้หยินนาตีครับงัดกลับมาใหม่โอ้โหไต้หวันนี่ต้องเอาตัวรอดตลอดครับไม่มีจังหวะบุกเลยโลกก็โดนอัดจนได้ครับเซิงชุนเล่ยเป็นเทคนิคอลไทม์เอาท์ค่ะตัวบล็อกกลางของไต้หวันพลาดไปนะเมื่อสักครู่ดูค่ะผิดจังหวะไปค่ะ16-7ครับพยายามเต็มที่แล้วครับไต้หวันไม่เครียดครับทีมจีนวันนี้16-7เหมือนเดิมครับหลังผิงก็ปล่อยลูกทีมคุยกันเองเพราะว่าเป็นเกมที่อาจจะต้องไม่ต้องอะไรมากครับใช้สมาธิอย่างเดียวครับขอให้อยู่กับเกมไว้เพราะว่าฝีไม้ในมือนั้นค่อนข้างจะห่างนะครับเอาละครับโอ้โหมาทำไมความที่เมื่อย
โอ้โหยังไม่ได้ออกยังช้ำไม่พอไต้หวันดูครับขึ้นมาแล้วตีโอ้โหใช้ความเร็วครับหมายเลข13นะคะหวนอีซูค่ะ8ต่อ16ครับตีโดนไม่เต็มด้วยนะครับใช้บอลเร็วเดี๋ยวมาติงเสิร์ฟมาอ้าวต้องแก้ไขครับแต่มาดีครับตั้ง3จังหวะเอาแล้วครับหวังยี่เมยโอ้โหเอาใหม่เพิ่งลงมาใหม่ยังสดครับต้องหลอกตีครับเซนจูเล่ได้เลยครับตอนนี้17ต่อ8อยากเลยอยากลงบ้างชักมันนั่นเองครับมีตัวเลือกเยอะเหลือเกินมาเสิร์ฟเองครับเซนจูเล่ตามมาตีครับตรงนี้ลงครับถอดค่ะสวยงามจางเซียนบอกพยายามแล้วจางเซียนนี่เป็นลิเบโรที่เก่งมากนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่เหนียวมากที่สุดคนหนึ่งในระดับโลกเลยครับเอาครับจางเซียนตั้งมาบอลแรกดีครับหวังยี่เหมยทุบใส่บล็อกซะเลยอันเดอร์ข้ามมาครับไต้หวันมาทีครับเล่นบอลเร็วคราวนี้หมายุนเวนไต้หวันบุกบ้างครับขอสักทีครับตีตรงนี้แม่งบังไปเยอะบอลจากตัวเซตนั่นใกล้นิดไปหน่อยครับดังนั้นวูกอจูพยายามจะตีแก้ไขครับนี่ครับมันไม่มีมุมเลยนะครับมุมเนี้ยคือตัวบล็อกเข้าหาบอลได้ถนัดกว่าเลยเมื่อสักครู่นี้หอยเมยเซิร์ฟเซิร์ฟออกแรงเลยเยอะเสิร์ฟแรงเหลือเกินวันนี้ซูเสิร์ฟมาค่ะยอดโอ้โหลงไปครับไม่ทันแม่ต้องชมหุยรูชีนะคะมาไวจริงๆดูสิคะเสิร์ฟมาครับมายุนเวนโอ้โหลงนิ่มๆเลยตรงนั้นรู้สึกจะเป็นจุดของไต้หวันเลยค่ะเนี่ยค่ะตรงกลางตรงหลังก่อนจะถึงเส้น3เมตรค่ะครับเอาครับอันเดอร์ตั้งมาอ่ะสองจิตสองใจครับแม่ตีโค้งครับลงไปโอ้นิ่มเลยครับฟูกจูอีกแล้วครับเนี่ยค่ะเลยต้องใช้วิธีหาเคาะหาที่ว่างเอานะคะครับคือจะไปตบอะไรเนี้ยคงยากหยอดก็ยากต้องเคาะเอาย ี่สิบต่อสิบเอ็ดครับตั้งบอลเร็วครับซูรีก็ตีไม่พลาด21ต่อ11โอ้โหให้บอล นี้เลียดเน็ตมากๆนะอาศัยความเร็วจริงๆค่ะรับดีค่ะแล้วก็อ้าวเสียจังหวะซ้ายครับโอ้โหติดนิดหนึ่งตั้งใหม่เอาแล้วครับโอ้โหนี่ขนาดโหนตีนะครับอุลุชี
โอ้โหโยนบอลข้ามมาตรงตัวบล็อกกลางนี้ไม่ทันเลยค่ะครับสุยิงซีเสิร์ฟมาครับเดินบอลเร็วไต้หวันโยนมาครับเฉินวันติงตีอีกครั้งหนึ่งน่ะมา12ต่อ22ตบจนเหนื่อยอ่ะเฉินวันติงอ่ะครับเสิร์ฟมาตั้งแล้วครับหยอดลูกนี้ไม่ผ่านบล็อกครับอยู่ด้วยฉีโอ้โหต้องชมค่ะเฉินวันติงพลิกลงมาเลยนะคะเสิร์ฟต่อค่ะจอดโอ้โหใส่ชุดเลยคือความสูงเนี่ยมันได้เปรียบนะคะพอสูงพอจิกกลงมาเนี่ยโอ้โหมุมมันทำให้แบบแทบไม่มีเวลาวิ่งเข้าไปรองบอลเลยค่ะครับเซตมาครับตีลูกนี้สวยครับเฉินวันติงได้จังหวะค่ะก็ไม่ยอมง่ายๆครับไต้หวันเสิร์ฟมาเสิร์ฟออกครับน่าเสียดายนะคะเป็นแต้มสำคัญซะด้วยแต้มที่ทำให้จีนนั้นขึ้นท่านนะครับรอที่จะเล่นเซตพอยต์ครับต้องแก้บอลค่ะไต้หวันเอาละค่ะเป็นฟรีบอลของจีนต่างมาครับโอ้โหหวังยี่เหมยได้ไงครับไม่สนใจ ใส่อย่างเดียว25-14ครับเป็นแต้มสุดท้ายเซตที่2ขึ้นมาอัดเลยครับหวังยี่เหมยยืดเส้นยืดสายครับแล้วก็ทำได้ครับ2เซตแล้วนะครับจีนนำ25-11 25-14ครับ2-0เซตเดี๋ยวเราพักสักครู่ครับกลับมาชมเซตที่3
โอ้โหตีลูกนี้แม่ตีหนักจริงครับติดบล็อกก็ออกไป6ต่อ2สุดมือเลยค่ะหุยลูชีค่ะโอ้บอลเร็วครับเกือบไปยังได้ค่ะโอ้โหกะจะตกโค้งไปท้ายคอร์ตเลยไปหน่อยเซตขึ้นมาครับไหลหลังมาตีลูกนี้โอ้โหตีใส่บล็อกสวยวันนี้สูงเมื่อสักครู่เห็นแล้วค่ะส่งสัญญาณกับตัวเซตนะคะสวยมากค่ะลูกนี้ไหลหลังมาลับสวยค่ะจีนแล้วก็แรงจริงๆต้องแก้บอล นะคะเสร็จมาครับจูติงโอ้โหใส่ทั้งตัวแน่นอนจริงขึ้นมาแล้วตีครับเฉินวันติงติดบล็อกอีกเริ่มล้าเหมือนกันครับค่ะแล้วจาก3เมตรแล้วค่ะถ้าสมมุติว่าตัวบล็อกเขาจับได้นี่นะคะยากเลยแล้วสูงด้วยดิคะไม่รู้จะไปทางไหนดีนะมาหยุนเหวินก็สูงใช เวียดนามก็นั่งแบบเท้าคางแล้วนะผู้ช่วยโค้ชซูยิหลิงเสิร์ฟดีค่ะเอาแม่ตีเร็วครับหมายุนเวนขึ้นมาลูกนี้แหมไม่ทัชครับโอ้โหเก้าต่อสี่ช้าไปนิดหนึ่งโอ้โหห่างเยอะครับคนละทางค่ะบูโกจูครับสูง5ฟุต5นิ้วนี่ก็ไม่สูงมากนะครับใช่ค่ะอันเดอร์มาบูโกจูแปะตีโค้งออกครับ2แต้มติดๆกันแล้วครับที่เธอพยายามที่จะตีหัวเสาครับแต่คราวนี้แม่พยายามตีออกไปครับแล้วให้มุมแคบด้วยนะคะเราเจอคนบล็อกสูงๆแบบนี้เนี่ยปิดมุมหมดเลยอ่ะครับค่ะเหลือมุมที่ตีคือมุมที่ต้องตีออกอ่ะต้องหาวิธีให้คืออย่าให้ไปชิดมุมมากนะคะจะได้มีมุมแบบเลือกตีบ้างนะคะเติมครับสุยุรีโอ้หน้าไม่แฮปปี้เลย
5-10ครับไต้หวันไล่มาเวินดีซูค่ะเอาละค่ะแล้วก็โอ้โหจูติงคือให้ใกล้เน็ตนี่สบายเลยนะคะเพราะความที่สูงมากตบปักลงมาเลยค่ะสูงเท่ากับตังซือลีเลยครับ195เซนก็กำแพงเนี่ยครับกำแพงดีๆนี่เองกำแพงเมืองจีนโอ้โหเป็นเอาแล้วค่ะคราวนี้ตบดีค่ะทะลุบล็อกมาได้นะ6-11นะครับเป็นหมายเลข21ค่ะมายุนเวินเมื่อสักครู่ทะลุออกไปสู่ติงนางปักอายุ19ปีเองนะคะยังใช้งานได้อีกหลายปีตั้งมาครับตีติดบล็อกอย่างได้ครับโอ้โหตีครับได้ค่ะจีนมันติงหัวเสาโอ้พยายามจะเคาะอะไรติดบล็อกเลยครับยังได้ที่ค่ะเฉินมันติงอีกครั้งหนึ่งครับจีนต้องจบแล้วครับแหมวุ้ยฉี13-6ครับจะได้สักทีนะคะเชิญวันติงโหมือซ้ายนะคะเนี่ยค่ะไปมุมยากค่ะบูกัวจูค่ะ7ต่อโอ้โหไปเสิร์ฟติดด้วยอีกครับน่าเสียดายจีนนำ14-7ครับนำครึ่งต่อครึ่งครับตั้งมาใหม่ไหลมาครับจอมันติงตีติดบล็อกออกครับเป็นบล็อกเอาลูกนี้นะคะอุ้ยลูกชี้มือขวาเธอค่ะเวลาขึ้นบล็อกโดนหลายครั้งแล้วนะคะครับมันกับขึ้นมาแล้วมันไม่ตรงขึ้นมาค่ะมันกำลังจะรวบค่ะขึ้นช้าพอรวบไม่ขึ้นไม่ทันเข้าเนี่ยโดนทุกทีโดนเห็น 2-3 แต้มแล้วค่ะครับเซตขึ้นมาตีไปติดบล็อกอีกครับเจอจังเลยเข้าไปเรียบร้อยยังเสิร์ฟไม่ข้ามเลยนะคะตอนแรกก็เสิร์ฟยาวเสิร์ฟมาครับตั้งแล้วยอดลูกนี้ยังแหมรับมาได้ครับขึ้นตีลูกนี้ใครโดนเน็ตเสิร์ฟมาครับ
ตั้งแล้วหยอดโอ้โหนิ่มครับซิโอลีโค้ชก็ไม่ได้ว่าอะไรมากครับรับดีนะคะไต้หวันแล้วก็ลูกเร็วยังทำอะไรไม่ได้ค่ะแล้วค่ะจีนโอ้โหถือติ่งหนักจริงๆตกทีทิ้งทั้งตัวแล้วจังหวะกระโดดจังหวะตบเธอเนี่ยนะคะตบจังหวะลูกสูงสุดด้วยค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็กดข้อมือลงมาต้องแข็งแรงมากค่ะเสิร์ฟต่อค่ะไหลมาครับอ้าวยันลูกนี้แม่จูติงสะใจครับค้ำไว้เลยค่ะโอ้อนาคตเห็นแล้วค่ะจูติงเนี่ยแต่ตัวยังบางไปนิดนึงนะคะคาดว่าอีกไม่นานเดี๋ยวสักครู่จะหนาขึ้นเอง ทางทีมคงจะทำให้หนาขึ้นมาได้นะคะต้องเวทป่ะอย่างงี้ใช่ค่ะต้องเวทค่ะก็เหมือนหุยลู่ฉีเมื่อก่อนก็บางๆนะคะใช่ครับมีหวังยี่เหมยเนี่ยไม่บางลงสักทีแต่โดลี่น้ำหนักผอมลงนะครับเนี่ยก็กระดูบางลงแต่ก็ยังเรียกว่าใหญ่กว่าเพื่อนในทีมแต่ก็บางลงเยอะอย่างที่คุณผู้สอนว่าครับหน้าตอบเลยครับถ้าเทียบกับแรกนะครับใช่ๆแต่จูติงนี่ต้องหนาอีกนิดนึงบางไปหน่อยคือกล้ามเนื้อตรงช่วงไหล่ช่วงบนนะคะยังต้องหนาอีกหน่อยต้องหุ่นอย่างหุยลู่ฉีนะคะกำลังเนี่ยกำลังหนากำลังดีเลยค่ะลอยมาสวยค่ะจีนลองได้เราก็ชูติงไม่สนใจแน่ใจว่าลูกออกหรือเปล่านะคะไปโดนลูกค่ะดูนะคะลูกมันเป๊ะๆออกค่ะแล้วก็จะรับหรือไม่รับไม่แน่ใจนะคะยังรับลูกดีค่ะไต้หวันแล้วก็ลองได้ค่ะจีนสู้ติงไม่ทันแล้วค่ะจูติงนี่เดี๋ยวต้องรอขอดูเจอเวลาเจอทีมหนักๆอย่างแบบอย่างเกาหลีใต้อะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวดูว่าเล่นยังไงตีมาครับแหมติดบล็อกอันเดอร์มาใหม่จูติงโค้งออกอีก
เนี่ยค่ะคือถ้าไม่แข็งแรงมากนะคะเวลากระโดดถ้ายืนจ้ำเฉยๆเนี่ยค่ะอาจจะมีจังหวะเนี่ยค่ะไม่ได้นะคะซึ่งจังหวะอย่างเงี้ยถ้าหุยลู่ชีเนี่ยหุยลู่ชีเนี่ยตบได้ซึ่งเหมือนลิงค่ะแล้วก็ซูยุนลิงนี่ก็ตบทุกจังหวะจริงๆนะครับขอให้มาครับ23ต่อ11อีก2แต้มจะได้เกมนี้ครับจีนอ้าวแม่รับล้นออกไปครับแล้วก็เป็นแมตช์พอยต์ค่ะเสิร์ฟมาครับแมตช์พอยต์ขอสักทีครับบุกโกจูจีนบ้างจูติงโอ้โหจูติงกระโดดใส่ทั้งตัวค่ะโอ้ดูไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยครับ25ต่อ11นะครับในเซตที่3ครับจีนก็เก็บ3แต้มไปครับสบายๆครับเอาชนะไชนีสไทเปหรือจีนไต้หวันไปนะครับ25 11ในเซตที่3นะครับเท่ากับเซตแรกเลยค่ะ25 11 25 14แล้วก็25 11นะคะดูความสูงของจูติงก็เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะครับคุณผู้ชมแล้วอย่าลืมคู่สุดท้ายครับเราจะมาดูฟอร์มของคาซัคสถานนะครับที่ชนะไทยในเกมแรกนะครับคาซัคสถานจะเจอกับเวียดนามซึ่งคู่นี้ก็มีผลต่อทีมไทยนะครับต่อสายของทีมไทยเหมือนกันก็ติดตามชมกันได้ครับเวลาประมาณ 19:00 น.นะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งนึงครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ